ณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์นะคะวุฒิสภาติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้ารวมทั้งการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะประธานคณะกรรมการมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะตรวจติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยลงพื้นที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาเมล็ดพันธุ์และการทำการตลาดนำการผลิตจากนั้นได้เข้าศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเพื่อดูโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และก็มีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนั้นได้นำมาจำหน่ายและหาซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปทำการเกษตรต่อไปนอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษางานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกดูงานในที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์นะคะรวมทั้งไปศึกษาดูงานโรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชอีกด้วยค่ะสิ่งที่เราได้พบได้เห็นเนี่ยคณะของเราเนี่ยก็รู้อันดับแรกรู้สึกว่าเราน่าภาคภูมิใจนะที่ประเทศเรามีงานวิจัยนะครับแล้วก็สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นถั่วเหลืองนะครับทั้งวิจัยทั้งผลิตศูนย์ผลิตเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยสวที่ลงมาดูเนี่ยเราก็เห็นปัญหาอันหนึ่งว่าการที่เราจะขยายเรื่องดีๆแบบนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราควรจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจริงๆมันต้องเริ่มต้นจากจุดที่เราดูอยู่นี้นะครับวันนี้เพียงแต่ว่าความสนใจในเรื่องนี้อยากเห็นรัฐบาลให้น้ำหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถขยายศูนย์พวกนี้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้เป็นมาตรฐานในระดับโลกเลยจริงๆเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติในแผนปฏิรูปประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เป็นโอกาสที่ดีนะครับสวก็มาเห็นของจริงแล้วก็ได้รับรู้ปัญหานะครับเพียงแต่ว่าจะขยายอย่างไรจะทำยังไงซึ่งเรื่องนี้ผมคงจะต้องกลับไปนั่งคุยกันในคณะกรรมการเกษตรแล้วก็นำเสนอเป็นผลงานให้รัฐบาลให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้นะครับมีประเด็นปัญหาอันหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นภาระที่ต้องคิดกันยาวๆนะครับศูนย์ที่นี่ยังเป็นทำหน้าที่ในการแก้ปัญหากรณีเกิดภัยพิบัติด้วย